สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด-19ที่มีการระบาดหนักในประเทศจีนและอีกหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอีกด้วยทำให้ผู้คนในประเทศเกิดการตื่นตัวและหาทางในการดูแลและป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นผู้ป่วยติดโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิดรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างช่วยกันหาทางรับมือเชื้อไวรัสตัวนี้ล่าสุดบริษัท Legacy Pramed ได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้จึงได้ผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสสูตรปราศจากแอลกอฮอล์ที่สามารถฆ่าไวรัสรวมถึงไวรัสโคโรนาได้ถึง 99.99% พร้อมกันนี้ยังมีการจัดสัมมนาการแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอย่างนายแพทย์จิรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่และรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กำพลศรีวัฒนกุลประธานกรรมการผู้ก่อตั้งบริษัท AVS Innovation จำกัดวันนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอแนวคิดใหม่ในการป้องกันโคโรนาไวรัสหรือที่เรียกว่าโควิด-19 นะครับตอนนี้เราทราบแล้วว่าการป้องกันที่สำคัญก็คือการใช้หน้ากากล้างมือแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดแนวคิดที่มีการยอมรับอยู่แล้วก็คือทุกคนควรจะล้างมือบ่อยๆแอลกอฮอล์ก็เป็นตัวหนึ่งที่มีความเชื่อว่าจะช่วยฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสได้แต่ผมเองก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเมื่อใช้แอลกอฮอล์แล้วมันมีการระคายเคืองทำให้ผิวหนังแห้งเราจึงได้มีการพัฒนาแนวคิดที่จะหาวิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมประเด็นแรกก็คือจะต้องมีฤทธิ์ในการทำลายไวรัสโดยทำลายโปรตีนที่ห่อหุ้มไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพระยะเวลาในการออกฤทธิ์คุ้มครองนานถึงเกินกว่า24ชั่วโมงทำให้ประโยชน์ในการใช้งานดีข้อต่อไปก็คือจะต้องไม่สะสมเป็นของเสียต่อมลภาวะแล้วก็มีคุณสมบัติที่เรียกว่า biodegradable นะครับแนวคิดนี้เราได้นำเอาวัตถุดิบต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูงมาผสมผสานกันแล้วก็คาดว่าจะเป็นแนวทางที่สำคัญที่จะช่วยในการป้องกันกระจายของไวรัสได้อย่างดีครับแล้วก็สามารถใช้แทนการล้างมือและท่านที่ต้องการจะใส่หน้ากากนะครับก็อยากจะบอกว่าหน้ากากตอนนี้ขาดแคลนควรจะเก็บไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่จะเป็นต้องใช้ก่อนแต่ถ้าท่านจะเป็นต้องใช้ท่านสามารถซื้อหน้ากากมาแค่อันเดียวแล้วก็พ่นตัวผลิตภัณฑ์นี้นะครับบนหน้ากากก็จะใช้ป้องกันได้และสามารถรียูสได้ไม่ต่ำกว่า1เดือนครับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด-19 นั้นอาจจะยาวนานอีกหลายเดือนตอนนี้อาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นทั้งหลีกเลี่ยงในสถานที่แออัดใส่หน้ากากอนามัยและพกเจลล้างมือกันไว้นะคะแต่หากใครมีอาการป่วยหรือมีภาวะเสี่ยงก็รีบไปพบแพทย์กันนะคะเพราะตอนนี้โรคไวรัสโคโรนา2019เป็นเรื่องของทุกคนแล้วล่ะค่ะได้เห็นภาพกิจกรรมแล้วนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าสนุกสนานน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศและแหล่งชุมชนอย่างมหาศาลในแต่ละปีประเทศไทยเองก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเปิดรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากมายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่มและเครือข่ายม่อนแจ่มเพื่อสิทธิที่อยู่อาศัยและทำกินเองก็ตื่นตัวจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนและตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อแนะนำการท่องเที่ยวและสะท้อนแนวทางในการร่วมกันดูแลรักษาและปกป้องม่อนแจ่มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยซึ่งทางนายเอกรินทร์ณทีไพรวันก็ได้เผยถึงการพูดในครั้งนี้ว่าผู้ประกอบการทุกๆคนเลยนะครับก็มีความเห็นพ้องเดียวกันก็คือเราอยากจะให้หน่วยงานของรัฐนะครับที่เข้ามาแล้วมาบอกมาคุยกันนะครับว่าจะให้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ดีไหม 20% 30% ก็ได้นะครับแต่ว่าให้ที่นี่คงอยู่แล้วก็ดีขึ้น
นะครับจำนวนอาจจะลดลงแต่ว่าการบริการหรือว่าบ้านพักพวกเต็นท์พวกโดมพวกนี้ก็ลดลงจริงแต่ว่ามีคุณภาพเพิ่มขึ้นณปัจจุบันนี้มีอยู่116หลัง16เจ้าครับ10 116ครอบครัวครับผมเราจะเป็นบ้านพักนี่น้อยครับประมาณ 20% ของจำนวนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโดมสีขาวใช่ครับก็ที่มีปัญหาก็ปิดบริการบางส่วนแล้วก็บางส่วนที่เกิดก่อนปีคำสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับก็อันนั้นก็เปิดอยู่บางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยของทุกๆปีที่นี่ก็ช่วงมีนาเมษาก็จะเก็บทั้งหมดแล้วเพราะว่าเป็นช่วงโลซีซันอากาศก็เริ่มอุ่นนักท่องเที่ยวก็จะไม่ขึ้นมาก็ปกติก็จะเก็บก็ปีนี้ก็ทยอยกันเก็บเกือบทั้งหมดแล้วพร้อมกันนี้นายวิชิตเมธาอนันต์กุลประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรมั่นแจ่มก็ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการในครั้งนี้อีกด้วยค่ะตัวกลุ่มวิสาหกิจเองนะครับในฐานะที่เป็นคนเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจเนาะจริงๆแล้วกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าแนวคิดหลักของเราก็คือเราต้องการเอาเงินจากคนที่มีรายได้เยอะไปช่วยกับคนที่มีรายได้น้อยหรือคนที่ไม่มีรายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแนวคิดหลักของเราเป็นอย่างนี้คือต้องการช่วยชาวบ้านนะเนาะครับยกตัวอย่างเช่นเราเก็บจากชาวบ้านที่ทำมานานแล้วมีรายได้เอาไปช่วยชาวบ้านที่กำลังจะทำแล้วไม่มีเงินเพื่อให้เขามีรายได้ด้วยเช่นเอาไปให้ชาวบ้านปลูกแปลงดอกไม้พอให้เขามีรายได้ขึ้นเราก็เก็บเงินเขาเข้ามาส่วนกลางแล้วไปช่วยคนอื่นต่อเช่นตอนนี้ที่เราทำบ่อยที่สุดคือให้การศึกษาเด็กนักเรียนนะครับหรือสิ่งที่เราเน้นอีกสิ่งหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้นะครับทางกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยเอาเงินอย่างที่บอกคือเอาเงินจากที่คนที่มีรายได้เยอะแล้วไปช่วยปลูกต้นไม้ซึ่งถ้าเรามาดูจริงๆเนี่ยจะเยอะมากในพื้นที่ตรงนี้นะครับอย่างช่วงนี้เราก็ทำแนวกันไฟนะครับเงินที่ได้ไม่ใช่มาจากรัฐแต่มาจากของกลุ่มวิสาหกิจนี่แหละผู้ประกอบการทั้งที่เป็นผู้ประกอบการที่พักร้านอาหารร้านกาแฟแปลงดอกไม้ล้อเลื่อนไม้ตลาดชุมชนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการมาโดยตลอดนะครับทำมาโดยตลอดอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับตอนนี้ม่อนแจ่มอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ผมยังมีความมั่นใจเชื่อว่าในอนาคตม่อนแจ่มยังจะต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังของประเทศไทยของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเพื่อเอารายได้ต่างประเทศเข้ามาหาเรานะครับผมยังมั่นใจอย่างนั้นนะครับเพื่อจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับตรงนี้เราตั้งเป้าว่าอย่างน้อย 20% พื้นที่ป่าตรงนี้จะต้องเพิ่มขึ้น 20% นะครับเราจะทำยังไงล่ะเราต้องปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่ของเราเนี่ยอย่างน้อย 20% แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ยังเป็นกรรมสิทธิ์หรือว่ายังครอบครองโดยชาวบ้านอยู่แต่ว่ารัฐได้ป่า 20% ชาวบ้านได้รายได้นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะทำแล้วก็ทำมานานแล้วด้วยนะครับทำให้เห็นว่าคนในชุมชนเองก็ตื่นตัวและหวังให้สถานที่ท่องเที่ยวนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดโดยไม่สร้างความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมและเดินหน้าควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวบ้านม่อนแจ่มไปพร้อมๆกันค่ะได้เห็นเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนสืบสานและอนุรักษ์เอาไว้ให้นานเท่านานเลยนะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะจะช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาทุกคนไปหาสายป่านแต่ว่าสายป่านจะอยู่ไหนไปชมกันเลยค่ะให้ป่านอยู่ไหนไม่รู้สายป่านเข้าไปในป่าเราลองเรียกสายป่านสายป่านไม่รู้อยู่ไหนเรียกสายป่านสายป่านอยู่ไหนสายป่านอยู่ไหนไม่รู้กลัวสายป่านหลงป่าใส่ป่านอยู่ไหนไม่รู้ใส่ป่านไปทำอะไรนะไปฉี่เปล่าไม่รู้ใส่ป่านจะหลงป่าใส่ป่านกังวลใจกลัวใส่ป่านหลงป่า
สุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าสายป่านอยู่ไหนป่านนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะคะเนี่ยในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มงานแรกกันที่ King Power ไทย Power พลังคนไทยตอกย้ำความมั่นใจในพลังของคนไทยด้านดนตรีจับมือกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว The Power Band เวทีประกวดวงดนตรีสากลสมัยนิยมผสมเครื่องเป่าประจำปี2564เวทีประกวดเพื่อเฟ้นหาวงดนตรีไฟแรงมีคุณภาพมาประชันความสามารถอย่างเข้มข้นชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการง่ายๆเพียงส่งคลิปไฟล์วิดีโอและเตรียมเพลงสำหรับการประกวดจำนวน2เพลงแบ่งเป็นเพลงเร็ว1เพลงและเพลงช้า1เพลงตามเงื่อนไขที่กำหนดส่งเข้ามาให้กรรมการคัดเลือกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง5มกราคม2564ค่ะผมว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเยาวชนด้วยและที่สำคัญคือไม่ใช่แค่เยาวชนก็ทุกวัยที่มีโอกาสที่จะได้ประกวดดนตรีนะครับส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยก็จะหาเวทีประกวดยากและมันเป็นเวทีที่มีคุณภาพด้วยเป็นเวทีที่มีศักยภาพเทียบเท่ากับระดับโลกด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นโอกาสนึงครับที่ผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่นักดนตรีต้องกลับไปฝึกซ้อมแล้วเพราะว่าโลกเราทุกวันนี้ผมว่าคนเก่งเต็มไปหมดเลยทีนี้โอกาสมาถึงแล้วก็รีบเร่งรีบทำดีกว่าทริคเล็กๆของผมคือซ้อมจนเบื่อซ้อมดนตรีด้วยกันจนเบื่อจนรู้สึกเหมือนไม่ต้องใช้ความคิดในการเล่นแล้วอะแล้วเวลาเราขึ้นไปแสดงขึ้นไปโชว์หรือลงประกวดเนี่ยผมว่ามันจะยิ่งสามารถใส่ความรู้สึกเข้าไปเพิ่มได้อีกซึ่งนั่นเป็นสิ่งสำคัญของการเล่นดนตรีเลยครับบริษัท Destination East ประเทศไทยจำกัดต่อยอดความสำเร็จธุรกิจด้านร้านอาหารในประเทศไทยเทคโอเวอร์ร้านอาหารเชนดังสกูซี่ปรับภาพลักษณ์และเมนูพร้อมเสิร์ฟในชื่อสกูตี้เออร์เบิร์นพิซซ่าบุกตลาดพิซซ่าด้วยเมนูฟิวชั่นในบรรยากาศทันสมัยภายใต้คอนเซ็ปต์ Fresh Fun Trendy เริ่ม1ธันวาคมศกนี้มีรายละเอียดอะไรน่าสนใจนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ Flavors and Korean flavorsOne of the most popular ones is the Peking Duck Pizza. Okay. สำหรับเมนูที่พิเศษของเรานะคะเราก็ยังคงความเป็นอิตาเลียนออเทนติกเราก็ยังจะมีแบบพิซซ่าดั้งเดิมเราแต่ว่าเราบิงความเป็นไทยเข้ามาเยอะมากค่ะเป็นเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็หนึ่งอันที่แบบขายดีสำหรับขายดีมากๆนะคะรสเป็ดปักกิ่งค่ะพิซซ่าหน้าเป็ดปักกิ่งตอนนี้เรามีทั้งหมด8สาขาค่ะแล้วก็สาขาที่จะเปิดวันที่ธันวาคม15 16ค่ะ25 locations for 2021สำหรับปี2021อะค่ะเราก็ตั้งเป้าไว้เปิดถึง25สาขาค่ะ Facebook Instagram นะคะแล้วก็ LINE Officially ค่ะก็1227นะคะที่เป็น number พิซซ่าของเราค่ะต่อกันที่บริษัทบ้านคนละคร365จำกัดโดยดร.บุญมาอิ่มวิเศษผู้อำนวยการสร้างจัดพิธีบวงสรวงละครโรแมนติกซีรีส์เรื่องเคลิ้ม ICU ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามฤกษ์ยามดีณพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวงซอยลาดพร้าว31โดยทีมดารานักแสดงครบครันนำแสดงโดยภัสรานันท์อัสดะมงคลหรือเบียร์เดอะวอยซ์เศรษฐพงษ์เพียงพอหรือเต่า AF8บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเองตามสไตล์ดร.บุญมาค่ะเคลิ้มเป็นซีรีส์ที่ออกอากาศทางไรทีวีนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดของเรื่องคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อให้ทันกับยุคสมัยนี้ที่มันเป็นความชัดเจนของผู้หญิงนะครับเรื่องนี้ธีมของเรื่องเนี่ยผู้หญิงจะจีบผู้ชายให้เห็นชัดว่าสังคมยุคสมัยนี้มันไม่มีการหลบซ่อนกันในเรื่องความรักหรือการแสดงออกแล้วเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็มีสิทธิ์เท่าเทียมผู้ชายเพราะการแสดงออกของผู้หญิงก็จะเป็นในเรื่องของการดึงดูดเพศตรงข้ามที่แสดงออกแบบชัดเจนซีรีส์เรื่องนี้ให้อะไรกับผู้ชมผมคิดว่าเป็นเรื่องของความเท่าเทียมของในเรื่องของระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะครับเพราะว่ามันถึงยุคสมัยแล้วที่ผู้หญิงจะต้องแบบแสดงตัวออกมาเราเป็นคนไทยเองเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงต้องเรียบร้อยให้ผู้ชายมาจีบผู้หญิงก่อนแต่สำหรับเรื่องนี้มันเหมือน ทลายกำแพงในความรู้สึกของความเป็นผู้หญิงเนี่ยบางครั้งพอความเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศเนี่ยมันก็จะน่ามีสิทธิ์เหมือนกันผู้หญิงก็สามารถจีบผู้ชายได้ก่อนอะไรแบบนี้ครับก็มาดูนะครับในอีกมุมนึงผมคิดว่าตอนนี้ซีรีส์เรื่องซีรีส์เนี่ยซีรีส์วายมันจะเยอะมากเป็นทางเลือกใหม่นะครับในการชมซีรีส์
พราะว่าเรื่องราวมันเล่าถึงเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีความกล้าแสดงออกแล้วมันก็มีสิ่งรอบข้างหรือแวดล้อมเนี่ยทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่ากล้ามากขึ้นครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับประมาณเดือนมีนามากันที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดตัวแคมเปญมือแห่งการให้ระดมทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติพร้อมเชิญชวนคนไทยใส่ใจดูแลกันสร้างสรรค์สังคมผู้สูงวัยคนทุกวัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในปี2565ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุประมาณ13ล้านคนคิดเป็นร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดในประเทศซึ่งถือว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ค่ะตอนนี้อยากให้ช่วยพูดถึงที่มาที่ไปแล้วก็ความร่วมมือในการจัดทำในครั้งนี้ค่ะผมคิดว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่สามฝ่ายมาร่วมกันทำงานฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายวิชาการก็คือตัวศิริราชเองซึ่งเรามีศาสตร์เรามีความรู้ที่สำคัญเรามีความตั้งใจที่อยากจะช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยเอาวิชาการของเราที่เป็นจุดเด่นเข้ามาลงวันที่เราเด็กๆ เรามีผู้สูงวัยจำนวนหนึ่งอย่างน้อยผู้สูงวัยสองท่านที่ทำให้เราเติบโตมาจนถึงณวันนี้ผู้สูงวัยสองท่านอาจจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่ขณะเดียวกันในวันนี้ในอีกในหลายครอบครัวที่ยังมีผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านผมคิดว่าน่าถึงเวลาที่พวกเราเพราะผมเป็นผู้สูงวัยไปแล้วแต่หลายท่านที่ยังไม่เป็นผู้สูงวัยนี่เป็นการตอบแทนพระคุณของท่านที่ดีที่สุดทำให้ท่านมีคุณภาพชีวิตช่วงที่เหลือของท่านให้ท่านมีชีวิตที่มีความสุขและที่สำคัญถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยมือเท้าของเราเองสำหรับคนที่ยังไม่สูงวัยเพราะว่าเนี่ยเป็นความสุขที่คนสูงวัยเขาอยากได้เราทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นได้เถอะสังคมไทยเป็นสังคมของครอบครัวเรามีอย่างนี้มานานแล้วมันอาจจะเริ่มอ่อนตัวไปบ้างแต่ถ้าเราช่วยกันคนสูงวัยจะได้ความสุขและผมคิดว่าลูกหลานที่กตัญญูกตเวทีที่ดีที่สุดทำให้คนเหล่านั้นมีความสุขผมเชื่อว่าคนไทยเราเป็นแบบนั้นเรียกว่าตอกย้ำความสำเร็จอีกขั้นกับบอสแอมรัศการอัครฐานุพัฒน์ CEO คิวเซรั่มหลังเข้ารับรางวัลผลิตภัณฑ์ไทยสู่มาตรฐานสากลสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีที่จัดขึ้นโดยชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรักจัดงานมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยยอดการันตีที่ยอดเยี่ยมตลอดปีเพื่อมอบให้แก่บุคคลองค์กรนักธุรกิจและเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจไปฟังเจ้าตัวเขาเปิดใจกันเลยค่ะค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่2นะคะของปี2020นี้นะคะชื่อว่ารางวัลนะคะผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี2020นะคะและผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดแห่งปี2020นี้เลยนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่าคิวเซรั่มไวรัสการนะคะเซรั่มที่ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของสิวฝ้ากระริ้วรอยจุดด่างดำนะคะผิวหมองคล้ำนะคะหรือว่าลูกค้าที่มีผิวหน้าไม่สดใสนะคะตัวนี้สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้โดยตรงเลยค่ะจุดเด่นของตัวนี้นะคะแอมและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะได้ร่วมกันคิดวิจัยนะคะสารสกัดมาร่วม14ปีเต็มๆเลยนะคะจนได้สารสกัดที่ดีที่สุดนะคะและลูกค้าที่ใช้จริง 99% พึงพอใจในผลลัพธ์นะคะค่ะตัวนี้นะคะผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ก็สามารถใช้สินค้าของเราได้นะคะตัวนี้ปลอดภัยนะคะผลิตกับโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP นะคะมีอย.ปลอดภัยนะคะและที่สำคัญเนี่ยสินค้าของเรานะคะผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะว่าปลอดภัยเนาะแล้วก็ของเราอะค่ะความปลอดภัยเนี่ยคืออันดับหนึ่งที่เราคำนึงถึงเลยนะคะต่อกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยเชิญชวนชมนิทรรศการพลังมหัศจรรย์มิ่งขวัญราชันกีฬาไทยนำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10พร้อมเชิญคนไทยร่วมชมฉลองพระองค์และอุปกรณ์กีฬาที่ทรงใช้เล่นกีฬาจริงตลอดจนกิจกรรมพิเศษอีกมากมายณบริเวณถนนสนามชัยฝั่งวัดพระเชตุพนตั้งแต่วันที่1ถึง6ธันวาคมนี้มีรายละเอียดอะไรน่าสนใจไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะนะหลายหลายชนิดกีฬานะครับที่ประชาชนชาวไทยอาจจะไม่ทราบนะครับก็วันนี้ก็จะได้นำมาแสดงนะครับไปจนถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่10นะครับซึ่งก็ได้ส่งเสริมกีฬามาตลอดนะครับแล้วก็ได้ทรงกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะครับไม่ว่าจะได้ฉายานะครับตอนที่เล่นฟุตบอลก็เป็นเจ้าฟ้าดาราทองนะครับมีการเล่นกีฬาตั้งแต่พระเยาว์นะครับแล้วก็
ส่งเสริมกีฬามาจนถึงปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นว่าBike for Dad Bike for Mom ต่างๆเนี่ยก็เป็นกิจกรรมกีฬาที่เกิดมาจากดำริพระราชดำริของพระองค์ท่านทั้งสิ้นนะครับรวมถึงความรักความผูกพันที่ถ่ายทอดไปถึงพระองค์อื่นๆด้วยนะครับเราก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็อยากที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาสัมผัสนะครับแล้วเราก็จะรวมเรื่องราวดีๆนะครับในวงการกีฬาผ่านการเล่าเรื่องนะครับจากฮีโร่ของเรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่สมรักคำสิงห์นะครับมาเล่าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับความเป็นมานะครับเรื่องของการที่ไปได้เหรียญทองนะครับแล้วก็มีพระบรมราชายลักษณ์นะครับของพระองค์ท่านนะครับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวนะวันต่อๆมาเราก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับจะมีหลากหลายนะครับอยากจะให้พี่น้องประชาชนมาเยี่ยมบูธเรานะครับแล้วก็มาสัมผัสกับฮีโร่ตัวจริงอย่างพี่สมรักนะต่อไปเราก็จะมีน้องเมย์นะครับรัชนกแล้วก็จะมีทีมวอลเลย์บอลนะครับซึ่งเป็นทีมวอลเลย์บอลที่ประชาชนชาวไทยนะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วก็จะมีกิจกรรมก็อยากจะให้ติดตามนะครับแล้วก็เวลาที่เราเปิดบูธก็เป็นเวลาตั้งแต่10โมงนะครับจนถึง3ทุ่มนะครับมีเวลาตอนไหนแวะมาที่บูธเราช่วงที่จะเป็นกิจกรรมที่จะมาสัมผัสกับฮีโร่ก็จะเป็นช่วงเย็นๆนะครับประมาณ6โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับก็ทั้งหมดก็เป็นกิจกรรมที่เราได้รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนสพร.ร่วมกับพัฒมิตรได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลจัดงานแถลงข่าวนำร่องให้บริการดิจิทัลทรานสคริปต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปแต่ละหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมีความน่าเชื่อถือความรวดเร็วตอกย้ำการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 ค่ะในวันนี้ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิสาหวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยต่างๆ23แห่งนะครับได้ร่วมกับหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสพร.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานพัฒนาระบบราชการกพร.กับร่วมกันเปิดตัวโครงการดิจิทัลทรานสคริปต์ก็คือระบบการรับรองเอกสารการศึกษาที่เป็นในระบบดิจิทัลนะครับซึ่งเป็นโครงการสำคัญมากโดยในกิจกรรมนี้ในโครงการนี้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศโดยระยะเริ่มต้นจำนวน23มหาวิทยาลัยก็จะใช้ระบบการรับรองเอกสารการสำเร็จการศึกษาและรายละเอียดของการศึกษาต่างๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ออกมาเป็นตัวเอกสารเอกสารต่างๆเหล่านี้ได้พัฒนาโดยมีมาตรฐานมีความถูกต้องมีความปลอดภัยผู้ที่จะรับบัณฑิตเข้าไปทำงานก็สามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบความแท้จริงและรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งเป็นการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างทางกระทรวงอว.ทางสำนักงานพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลนะครับแล้วก็ระบบพัฒนาทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็เป็นก้าวสำคัญนะครับเมืองไทยประกันชีวิตเปิดตัว MTL Health Buddy ดูแลครบเครื่องเรื่องสุขภาพบริการผู้ช่วยด้านสุขภาพครบวงจรมิติใหม่ของ Health Ecosystem นำร่องผนึกบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนเปิดประสบการณ์ใหม่ด้านบริการทางการแพทย์อย่างครบถ้วนรวมทั้งสิทธิพิเศษเหนือระดับพร้อมเติมเต็มจากไฟเซอร์ด้วยทางเลือกการรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมแบบ Target Therapy เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่4มกราคมเป็นต้นไปค่ะ So our partnership today is what we believe is very important toward providing better access to Thai patients to innovative breast cancer therapies and we believe that this kind of private partnership withvery well respected companies is a great way to improve patient access to innovative ครับทางบริษัทไฟเซอร์
เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับกับทั้งบริษัทประกันชั้นนำและก็โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในที่เป็นการร่วมมือกันในภาคเอกชนเนี่ยเป็นก้าวที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้สามารถเข้าถึงยาการรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะโรคมะเร็งเต้านมที่เป็นยานวัตกรรมนะครับซึ่งเราเชื่อว่าจะช่วยเหลือชีวิตแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ดีบริการสุขภาพภายใต้บริษัทประกันนะครับก็รวมถึงโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงยาที่ทางบริษัทมีโครงการอยู่นะครับทั้ง3ภาคส่วนที่ร่วมมือกันในภายใต้โครงการนี้ก็จะมีส่วนช่วยนะครับให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถเข้าถึงยาแล้วก็มีประโยชน์ต่อการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้โรคที่ผู้ป่วย We're just very pleased to be considered a trusted partner with these two other companies and we're very pleased to be able to bring this program forward to improve the health and outcomes for breast cancer patients. ไฟเซอร์เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าจะผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากการที่ภายใต้ความร่วมมือของ3ภาคส่วนนี้ครับต่อกันที่พันเอกสัพพชัยหูวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนและประถมภพสุวรรณสิริหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้าบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนแถลงข่าวเปิดตัวบริการนาว่ามารีไทม์เซอร์วิส by Nation Space and Technology และมีการสาธิตการใช้บริการนาว่า by NSAT อีกด้วยค่ะแล้ว NSAT เป็นบริษัทที่มีความร่วมมือระหว่างไทยคมกับ Cat Telecom นะครับในการดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารทางเรือนะครับแล้วก็บริการที่เปิดในวันนี้คือบริการที่ชื่อว่านาวานะครับซึ่งเป็นการสื่อสารกับเรือแล้วก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเนี่ยสื่อสารบนบกเป็นอย่างไรเนี่ยบนเรือก็สามารถทำได้แบบนั้นบริการนาวาบายเอ็นแซดเนี่ยเป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับที่สามารถที่จะให้บริการในเรือนะครับไม่ว่าจะเรือเดินสมุทรจะไปที่ไหนก็ตามนะครับเรารับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมหลายดวงนะครับแล้วก็ซึ่งจานสายอากาศก็จะมีการปรับมุมนะครับอัตโนมัติในการที่จะ track ว่าเรือตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนและดาวเทียมดวงไหนถึงจะเหมาะสมกับการติดต่อสื่อสารของเรานะครับบริการก็สามารถที่จะแยกเป็นบริการที่รับส่งข้อมูลเฉพาะของเรือนะฮะในการควบคุมเรือกำหนดตำแหน่งเรืออะไรต่างๆแล้วก็แยกออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าคนที่อยู่ในเรือนะฮะสามารถใช้ Wi-Fi ได้ก็จะแยกกลุ่มออกไปเพราะว่าในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีบริการเสริมในการทางด้านโทรศัพท์นะฮะทางด้านแฟกซ์ไปที่อีเมลหรือพวกนี้ทำได้นะครับศูนย์การค้าเมกาบางนากลับมาสร้างปรากฏการณ์แห่งการเฉลิมฉลองอีกครั้งพร้อมต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ในกิจกรรมเมกาวิชตลอดเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้พร้อมตกแต่งทั้งศูนย์การค้าด้วยแนวคิด The Magical Mega Christmas Fantasy เนรมิตซานต้าวิลเลจหมู่บ้านซานตาคลอสต้นกำเนิดความมหัศจรรย์และความสุขช่วงเทศกาลคริสต์มาสและสายช็อปพลาดไม่ได้กับแคมเปญช็อปของขวัญปีใหม่สุดคุ้มทั้งลดพร้อมของขวัญเซอร์ไพรส์ทุกวันกับ Mega Wish ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ให้ลูกค้าได้ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทค่ะมาช่วยกันสร้างของขวัญเพื่อที่จะให้ซานต้าเนี่ยเอาของขวัญเนี่ยไปมอบให้กับเด็กๆทุกคนนั้นถ้าสมมุติว่าลูกค้ามาที่ศูนย์การค้านะคะก็จะพบธีมของตัวซานต้าวิลเลจนะคะกระจายอยู่ทั่วศูนย์นะคะแล้วก็อยากจะฝากไว้นิดนึงสำหรับคนที่มาที่นี่แล้วอย่าลืมมาถ่ายรูปนะคะแชะแล้วก็แชร์นะคะเพื่อรุ้นของรางวัลกับเราด้วยเหมือนกันค่ะก็สำหรับคนที่เฝ้ารอเคาท์ดาวน์ของศูนย์การค้าเมกาบางนานะคะเราก็ต้องบอกว่าอดใจไว้ปีหน้าแทนนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยไม่ได้มีกิจกรรมเคาท์ดาวน์แต่ว่าก็มีกิจกรรมอื่นๆสนุกๆ นะคะไว้รอลูกค้าทุกคนเช่นกันค่ะได้ค่ะก็สำหรับศูนย์การค้าเมกาบางนานะคะที่นี่เราเป็นมากกว่าสถานที่ช้อปปิ้งให้กับลูกค้านะคะเราเป็นมีติ้งเพลสนะคะสำหรับทุกคนแล้วก็ทุกโอกาสเลยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองคริสต์มาสแล้วก็นับถอยหลังนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างที่บอกเราเอาใจทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นสายช็อปสายแชะสายแชร์สายชิมสายปาร์ตี้นะคะสามารถมาร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับเราได้ที่นี่แล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขความสนุกแล้วก็รอยยิ้มกลับไปค่ะปิดท้ายกันที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดเครื่องช่วยผู้ประกอบการชุมชนเต็มสูบจัดพิธีเปิดงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปีของดีทั่วไทยครั้งที่1 Impact เมืองทองธานี
ระดมผู้ประกอบการโอท็อกซีเล็กมาจำหน่ายสินค้ากว่า400คูหาโชว์สุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อกซีเล็กกว่า 10,000 รายการจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะก็เป็นงานของดีทั่วไทยนะคะ Thailand Finance ค่ะก็มีของดีๆของ O-Top อะไรเงี้ยนะคะที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นพื้นที่ใหญ่ให้กับผู้ประกอบการได้เอาของดีมาขายที่นี่กันค่ะซึ่งก็จะขายกันจนถึงวันอาทิตย์นี้เรียกว่าตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ยสามารถมาช็อปได้มีแต่ของที่ดีที่น่าซื้อที่เป็นแบบของดีของไทยเราจริงๆทุกภาคทั่วประเทศค่ะของพี่หมูอัศวาค่ะก็ดีใจเพราะว่าไม่ค่อยนานๆจะได้มีโอกาสใส่ชุดพี่หมูอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นชุดที่แบบเรียบแต่โก้ใช้ผ้าไหมแบบผ้าขาวม้าไปกับเกือบ60หลาค่ะคือเยอะมากแต่ก็เป็นผ้าของฝีมือคนไทยเนี่ยค่ะก็มาทำเป็นชุดกระโปรงในสไตล์ของพี่หมูก็สวยงามค่ะยิ่งใหญ่ค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าเรียกว่าช่วงนี้ก็เป็นเหมือนเวลาที่เราได้มีโอกาสอุดหนุนของไทยจริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่บางทีเราอยากซื้อแต่เราไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเราอาจจะไปไม่ถึงแต่ละจังหวัดแต่ว่างานนี้เขาได้รวมของดีของแต่ละที่เนี่ยมาให้เราได้เลือกซื้อเลือกช็อปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เราได้มาอุดหนุนมาดูของอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยได้เห็นกันค่ะได้เห็นภาพบรรยากาศของแต่ละงานแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกๆงานเลยละค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ